最近泰国娱乐圈的花花公子之一吴恩出席了某个活动，被本台的记者现场抓住，并且单独采访了他。来看看这位男人味十足的型男和我们的小纪聊了些什么。 Hello， 观众朋友们大家好，我是林正辉。嗨，我的工作啊真是很好的，因为什么呢？因为我每天都会看到帅哥的。那我们欢迎 B1 ค่ะ สวัสดีค่ะนี่ฮาวนี่ฮาวพูดได้อีกไหมสวัสดีครับไม่ได้นะน้องสาวพูดได้ครับจริงๆพี่อ้วนนี่คือเป็นเชื้อสายจีนนะครับจริงๆแล้วก็มีเชื้อสายจีนครับจีนแต้จิ๋วครับผมก็คือจากบรรพบุรุษมาเลยครับเป็นจีนแต้จิ๋วครับพ่อแม่พูดได้ครับแต่ลูกพูดไม่ได้ครับอ๋อไม่สนใจคิดจะเรียนเลยนะไม่เอาไว้มีแฟนคลับที่จีนก่อนแล้วกันครับอ๋อโอเคครับนะขอถามหน่อยเหมือนแบบว่าทุกวันนี้เหมือนแบบหุ่นบึกมากอ๋อครับก็ออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลด้วยในระหว่างที่ช่วงที่ไม่มีแข่งแล้วก็พักแข่งเนี่ยผมก็จะไปฟิตเนสครับแล้วก็มีเล่นกีฬาอื่นบ้างนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเล่นกีฬาหนักตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอโตมาเข้าวงการเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยมาเล่นฟิตเนสแทนครับผมมีกฎในการแบบดูแลตัวเองไงบ้างปะครับดูแลตัวเองเหรอครับอย่างช่วงนี้นะครับผมเป็นคนไม่ชอบฟิตเนสแต่เราก็นึกอยู่ในใจว่าเราคิดว่ามันเป็นการทำงานในช่วงที่วันว่างของเราก็คิดว่าอ่ะการไปฟิตเนสคือเป็นการไปทำงานของเราก็เลยแบบทำให้เราไปได้ครับฟิตหุ่นขนาดนี้นี่ซัมเมอร์นี่จะได้เห็นอ๋อไม่มีครับก่อนหน้านี้ก็มีถามมาเหมือนกันครับแต่ว่าดูแล้วแบบคิดว่าไม่เอาดีกว่าครับคือยังไม่พร้อมหรือยังไงกันหรือว่าอายหรือคิดว่ามันแบบยังไม่ถึงเวลามากกว่าครับแต่ถ้าถึงเวลาแล้วก็จะได้ดูนะถ้าถึงเวลาค่อยว่ากันครับผมโอเคกลับมาที่สเปคสาวที่ชอบบ้างชอบอารมณ์ไหนยังไงครับสเปคสาวที่ชอบนะครับก็ชอบแบบถ้ารูปร่างภายนอกเนี่ยผมก็ชอบคนผมยาวผิวขาวแล้วก็หุ่นดีๆครับผมก็เป็นแบบสเปคผู้ชายทั่วไปก็สเปคผู้ชายทั่วไปครับแล้วก็มีแบบอะไรต้องแบบหมวยต้องแบบฝรั่งหรืออะไรอย่างงี้ป่ะคะก็ชอบหมวยๆนะครับชอบหมวยๆมากกว่ามากกว่าฝรั่งแต่ฝรั่งก็สวยดีไม่ได้แต่ว่าชอบก็นั่นแหละชอบแบบแนวแบบเกาหลีจีนในละแวกเนี้ยครับผมครับผมโอเคค่ะเมื่อกี้บอกว่ารอมีแฟนคลับจีนก่อนแล้วแสดงว่าเคยได้ยินกระแสไทยฟีเวอร์ที่จีนมาบ้างแล้วก็มีครับก็มีหลายๆคนนะครับก็เห็นพี่ๆหลายๆคนแล้วก็รุ่นน้องหรืออะไรเงี้ยก็มีเป็นดังที่จีนอะไรเงี้ยครับก็เห็นหลายคนนะครับแล้วได้มียังมีติดต่อมาได้โอกาสไปทำที่นู่นบ้างไหมครับไม่มีนะครับเท่าที่เคยแค่ไปถ่ายแบบธรรมดาไม่เคยแบบไปแบบผลงานที่จีนเป็นเรื่องเวลาไม่มีครับแต่ถ้าเกิดแบบมีโอกาสมาก็จะเซย์เยสแน่นอนก็แน่นอนครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่เราก็อยากมีงานที่ไหนไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกก็ยินดีทุกงานอยู่แล้วครับอัปเดตผลงานหน่อยครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับครับก็มีละครเรื่องเงานะครับครับเรื่องเป็นละครแบบแนวแบบฮอร์เรอร์สยองขวัญโรแมนติกดราม่าครับก็เป็นละครที่อาจจะมีผีบ้างหรืออะไรเงี้ยครับส่วนของผมก็เป็นเหมือนตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโลภหวังสมบัติอะไรเงี้ยครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็เหมือนแบบด้วยความรักเลยแบบทำให้เปลี่ยนทำให้เราแบบอยากทำความดีแล้วก็ยอมสละทุกสิ่งได้อะไรเงี้ยครับพี่บทบาทประการเรื่องนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับนอกจากเรื่องนี้แล้วมีติดต่อมาอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงตัวเรื่องไหนมีซิทคอมอะไรมีซิทคอมเรื่องคุกกิ๊กพริกกับเกลือครับก็ออนแอร์อยู่ทุกวันตอนนี้ทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง7ครับขอบคุณพี่อ้นมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ